นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งศักดิ์มีขนมว่างแบบไทยๆมาฝากคุณผู้ชมกรอบเค็ม3รสกรอบเค็มโดยทั่วไปเขาก็จะนิยมมีรสชาติเพียงแค่หวานเค็มแล้วก็เผ็ดเท่านั้นแต่ของเราอ่ะเพิ่มมะขามเปียกเข้าไปด้วยรสชาติของเราหวานๆเค็มๆเผ็ดจากพริกไทยแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานด้วยต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปในชามอ่างเลยงาดำตรากข้าวทองจัดการนำไปคั่วนิดๆให้มันพอมีกลิ่นหอมๆแล้วเราก็เอามาใส่ลงไปน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยไข่ไก่สดแหมก็ต้องเลือกแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ได้วันนี้ต้องใช้เป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมฟรีเรนจ์เอ็กตราเคซีเอฟไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระจำสีเขียวจะได้เลือกใช้ไข่ที่แบบสดแบบนี้ไข่แดงกลมปลอกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปน้ำปูนใสใส่ลงไปต้องใส่นะกลิ่นมันจะหอมเป็นเอกลักษณ์มากเลยของขนมนั่นคืออัมพวากะทิแท้ 100% จัดการนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมดูลักษณะที่ใช้ได้คือจับเสร็จแล้วบีบเป็นก้อนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นทรงแบบนี้แสดงว่าส่วนผสมใช้ได้พักไว้สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมารีดเป็นแผ่นรีดให้มีความหนาเท่าๆกันนะคุณผู้ชมก็ใช้ที่อันนี้สำหรับตัดวุ้นตัดขนมไทยมาตัดซะมันจะเป็นแบบซิกแซกทำให้เป็นทรงประเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมแป้งนี้ไว้แล้วเราก็มาทอดให้มันกรอบนะเรื่องทอดก็ต้องยกให้น้ำมันปลาล์มมรกตก็ทยอยใส่สิทีเนี้ยอย่าใส่เป็นปึกลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมต้องทอดจนกระทั่งมีสีเหลืองอมน้ำตาลนะคุณผู้ชมพอสีเริ่มเป็นสีน้ำตาลทั่วๆแบบนี้เราก็จะตักขึ้นเพราะถ้าหากคุณผู้ชมเริ่มเอาที่สีน้ำตาลแก่เลยมันอาจจะดูคล้ำและกรอบเค็มจะดูไม่สวยชวนรับประทานนะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำให้มันมีรสเป็น3รสให้ได้นะพอเวลาผัดเราก็ต้องใช้น้ำมันให้ถูกต้องเพราะเมื่อครู่นี้เราทอดให้กรอบด้วยน้ำมันปาล์มแต่ผัดต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมมรกตรับรองจะติดใจใส่นิดหน่อยเท่านั้นคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่เยอะใส่กระเทียมลงไปรากผักชีผัดกระเทียมรากผักชีพอหอมก่อนนะคุณผู้ชมพอกระเทียมและรากผักชีเริ่มมีกลิ่นหอมให้คุณผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนผัดจนกระทั่งละลายเนี่ยน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมสังเกตดูตัวแป้งที่เราทอดสีคล้ำน้ำตาลก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีคล้ำอันนี้แป้งเราคล้ำพอสมควรอันนี้ก็จะคล้ำอีกมันจะดำนะคุณผู้ชมนะรีบใส่น้ำตาลลงไปเรามีหวานเรามีเผ็ดพริกไทยเรามีเค็มอาศัยเป็นนิดหนึ่งเกลือป่นและน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสต้องน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นแบบนี้เอาล่ะได้รสแน่ใส่พริกไทยป่นลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยกรอบเค็มที่เราทอดคลุกค่ะตอนนี้คลุกต้องทำตอนที่มันยังแบบร้อนๆไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่กระจายเสร็จแล้วรีบใส่ถาดนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องรีบแล้วก็จัดการกระจัดกระจายออกเป็นตัวๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่ถ้าได้เครื่องดื่มอะไรก็ได้แบบเปรี้ยวผลไม้สักนิดหนึ่งสดชื่นนะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมให้คุณผู้ชมแล้วนะ Salted Egg Cake Slice หรือภาษาไทยเค้กไข่เค็มนั่นเองนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาฝากเป็นชิฟฟ่อนไข่เค็มใช่
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้าวุ้นฝอยทองใส่แป้งสาลี่ทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมไข่แดงน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวและน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมใส่ครีมออฟทาท่าเปิดเครื่องแล้วตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นเติมฝอยทองคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้ในการทำวุ้นในระหว่างการทำวุ้นฝอยทองต้มวุ้นให้เดือดปิดไฟและพักไว้ให้อุ่นจากนั้นค่อยๆใส่ฝอยทองลงไปคนให้เข้ากันและเทลงพิมพ์จะทำให้วุ้นใสและไม่ขุ่นตักวุ้นฝอยทองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน3ของพิมพ์ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ไข่ขาวและครีมออฟทาท่าลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีเติมน้ำตาลทรายแล้วตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดค่อยๆเติมส่วนผสมกะทิขณะร้อนๆที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมมูสกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นฝอยทองรองไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์วางทับด้วยเค้กชิฟฟ่อนใบเตยที่เตรียมไว้พักจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้าวุ้นฝอยทองเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูข้าวโพดคลุกเนยคาราเมลมาฝากค่ะใส่เมล็ดข้าวโพดดิบลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งจนสุกเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มละลายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคนผสมจนเข้ากันเติมข้าวโพดนึ่งสุกเคล้าผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตักข้าวโพดคลุกเนยคาราเมลใส่แก้วเสิร์ฟแต่งด้วยข้าวโพดคั่วดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมรับประทานแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้